เอานะครับไปกันที่โคราชนครราชสีมานะครับเพิ่นเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโคราชครับหวังที่สิสร้างให้เมืองยาโมนี่เป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งใหม่ของประเทศไทยครับไปกันที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโคราชอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครับหรือว่ามิตรย่อว่า KIFF และก็การเสวนาในหัวข้อมหานครโคราชศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งใหม่ของประเทศไทยครับซึ่งการจัดงานในเทื่อนี้เพิ่นก็หวังว่าสิเป็นการพัฒนากำลังคนและก็ผลงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจังหวัดนครราชสีมาให้มีศักยภาพและก็มาตรฐานระดับนานาชาติต่อไปครับโดยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คาดหวังล่ะครับให้ภาพยนตร์โคราชนี่ได้รับการยอมรับระดับประเทศและก็ในระดับสากลครับเพื่อสานต่อการเป็นเมืองหนังหรือว่า movie hub หรือว่า content hub นะครับแล้วก็เติมเต็มคอนเทนต์โลกด้วยคอนเทนต์โคราชในอุตสาหกรรมสื่อสังสรรค์ครับค่ะนอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็ได้บอกนะคะว่าโคราชนี่มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์แล้วก็การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งใหม่ของประเทศค่ะโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแล้วก็สนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกอบรมและก็พัฒนาทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และก็บันเทิงให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเอาสิ่งที่เจ้าของมีนี่มานำเสนอได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้พัฒนาทักษะพร้อมว่างยาเห็นแวบๆมีต้องเตมาพร้อมได้ค่ะมาคล้ายๆว่ามาเปิดทัศนาให้กับน้องๆเยาวชนต้องเตนี่เป็นเจ้าของผลงานภาพยนตร์สัปเหร่อเด้อ่ากะสิมาเปิดวิสัยทัศน์ให้กันเนาะมาบอกว่าเฮ็ดจังได๋โคราชสิเป็นฮับได้อีหลีอย่างสมบูรณ์เนาะค่ะเอาสนับสนุนกันต่อไปเพิ่นสั่งมาจากสั่งมาได้แบบบ้านๆน่ะในจักรวาลไทยบ้านกันติดตามมาตลอดก่อนสิมาฮอดเรื่องซะไปเลยผมติดตามมาตลอดเด้ผมรู้สึกว่าเบื้องหนังของตองตีรู้สึกว่าได้กินอายของความเป็นบ้านๆอีหลีน่ะอ๋อเป็นธรรมชาติคือบ่ได้แสดงบ่ได้อ๋อเป็นคล้ายๆว่าตื่นสามารถเห็นกันโลดจังซี่เนาะครับโอ้ยดีๆค่ะสนับสนุนกันเนาะ